สวัสดีครับชาว ikigugang.com แล้วก็ผู้ติดตามเพจ BeLiveBlog รวมถึงช่อง YouTube BeLive นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจาก Samsung อีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A51 น้องเล็กสุดในตระกูล A ในปี2020ช่วงต้นปีนะครับเรามาดูกันว่ากับราคาเบาสุดอยู่ที่ 1,490 บาทจะมีอะไรน่าสนใจบ้างรับชมกันเลยสำหรับภายในกล่องของ Samsung Galaxy A51 นะครับถ้าใครซื้อมาก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับโอ้โหจะเสียงดังนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับเอาละนี่ครับ1ก็จะมีนี่ครับเซตนี้ทั้งเซตเลยประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์นะครับกำลัง15วัตต์นะครับอันนี้เป็นสาย USB Type-C นะครับซึ่งเป็นสายไซส์ C to A นะครับแล้วก็มีหูฟังมาให้นะครับยังไม่จบในกล่องนี้นะฮะในกล่องเนี้ยที่จริงอ่ะนอกจากเข็มจิ้มซิมแล้วนะครับภายในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือของตัวเครื่องแต่ที่จริงอ่ะจะมีเคสมาให้อันนึงด้วยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเนื่องจากเครื่องที่ได้รีวิวนั้นเป็นเครื่องแซมเปิลนะครับก็จะไม่มีเคสมาให้นะครับเนี่ยครับก็ภายในของกล่อง Samsung Galaxy ตัว A51 ก็จะมีประมาณนี้แหละครับเริ่มต้นกับดีไซน์นะครับ Samsung Galaxy A51 นั้นมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วเป็น Super AMOLED ธรรมดานะครับแต่ยังคงให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับก็คือ 2400x1080 หน้าจอก็เลยดูสดใสและสวยงามนะครับส่วนด้านล่างก็ยังเป็นปุ่มควบคุมที่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเอาละครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับด้านข้างของตัวเครื่องกันนะครับขอเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวานี่จะมีปุ่มนะครับปุ่มด้านข้างสามารถตั้งค่าทั้ง Bixby แล้วก็เปิดปิดตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับนี่ครับปุ่มปรับระดับเสียงตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับด้านล่างนะครับจะมีพอร์ตนะครับเป็น USB Type-C นะครับช่องเสียบหูฟังไมโครโฟนของตัวเครื่องแล้วก็ตัวของลำโพงนั่นเองครับถัดมาขอข้ามด้านข้างไปก่อนนะครับด้านข้างซ้ายไปก่อนมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับแค่นั้นแล้วก็มาถึงด้านข้างนี้ครับซึ่งจะเยอะหน่อยเพราะว่าถึงแม้จะเรียบนะครับแต่มีช่องใส่ซิมนะครับเราสามารถที่จะเอาเข็มจิ้มซิมเนี่ยสามารถจิ้มแล้วก็ปลดออกมาได้นะครับโดยภายในของถาดใส่ซิมมือถือ Samsung Galaxy A51 นะครับก็จะมีนี่ครับจะมีที่ใส่ซิมการ์ด2ช่องนะครับแล้วก็เป็น micro SD อีกช่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่มีรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับที่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ผมมองว่าเอ้ยมันก็ตามเทรนด์และเหมาะสมครับด้านหลังนะครับต้องพูดเลยว่าสีชมพูนี้มีเฉพาะ A51 นะครับมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ออกมาสวยและดูดีพร้อมกับโลโก้ Samsung ที่อยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของมือถือ Samsung เลยก็ว่าได้ครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Samsung Galaxy A51 นะครับก็ยังคงใช้ Android version 10นะครับพร้อมกับ One UI version 2นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับโดยตัวของ One UI นะครับก็สามารถที่จะปัดลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ notification นะครับแต่ว่าถ้าปัดไม่ดีก็จะกลายเป็นเมนูนะครับภายในของ setting นะครับนอกจากว่าเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียงลำดับแล้วก็ปรับได้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่น่าสนใจนะครับโดยมือถือตัวนี้ก็มาพร้อมกับแผงเมนูด่วนนะครับที่สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแถบสถานะการจัดลำดับปุ่มนะครับรวมถึงตัวของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกว่าจะให้อยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับ Samsung Galaxy A51 ก็มีมาให้ครบนะครับก็คือยังมีไฟล์ส่วนตัวนะครับระบบจัดการไฟล์ต่างๆนะครับที่จะเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้ด้วยนะครับทั้ง Samsung Cloud Drive OneDrive Google Drive แล้วก็อื่นๆนะครับถ้าเกิด install เพิ่มนะครับแล้วก็มี FM Radio นะครับเสียบหูฟังแล้วก็ใช้งานได้ทันทีแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Bixby นะครับเป็น Bixby Voice ตอนนี้เครื่องอ่ะครับไม่ได้ตั้งค่าปุ่มไว้ก็คือสามารถกดตั้งค่าแล้วก็ให้ Bixby Voice ทำงานได้ทันทีนะครับต่อมานะครับก็จะมีเกมลอนเชอร์นะครับก็คือเวลาที่เราโหลดเกมเนี่ยเราสามารถที่จะ
ให้เกมเข้ามาซ่อนในนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะไม่ซ่อนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆเช่นแกลเลอรี่นะครับเราสามารถที่จะเลือกไฟล์นะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะทำจากในนี้ได้เลยโดยกดปุ่มรูปวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดสร้างเป็นภาพยนตร์ได้นะครับเป็นสตอรี่แบบสั้นๆประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าง่ายได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกค่อนข้างมากมายผ่านตัวของเซตติ้งนะครับก็จะมีเรื่องของการเชื่อมต่อระบบเสียงและระบบสั่นหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถเลือกโทนสีได้ที่จริงอ่ะก็คือมือถือก่อนหน้านั้นทั้ง A71 Note 10 Lite S10 Lite ก็สามารถเลือกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโหมดใช้งานง่ายหน้าจอหลักนะครับเราสามารถที่ตั้งค่าได้นะครับขอบจอก็เหมือนกันนะครับก็คือตัวของ A screen นั้นเราสามารถที่จะปัดได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยครับก็จะเป็นแถบนำทางอันนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยจะเปลี่ยนเป็นการปัดหรือเป็นการสวายก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีทั้งระบบสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือนะครับโดยระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับก็ทำงานง่ายๆแปะเข้าไปนะครับทำให้ถูกตำแหน่งเท่านั้นถึงจะปลดล็อกได้มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็สแกนใบหน้านะครับถ้าเกิดสมมติว่ามือถือจับหน้าเราได้มันก็จะปลดล็อกนะครับผ่านตัวของรูปแว่นขยายสวายแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมคุณสมบัติขั้นสูงนะครับก็จะมีทั้ง Bixby Routine นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับให้เครื่องปรับการทำงานอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้จะมีปุ่มข้างก็คือตัวของปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้เราสามารถตั้งค่าให้เป็นการปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็มีวิธีการปิดเครื่องก็คือกดนี้ก็ได้นะครับแต่กดค้างนะครับไม่ใช่กดถ้ากดไม่ค้างเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับ2 notification นะครับก็จะมีปุ่มรูป power นะครับ3เมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วและ4พูดให้ Bixby ปิดเครื่องให้นะครับแต่ต้องไปพูดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่ว่าน่าเสียดายของมือถือตัวนี้ที่ไม่มีตัวของวิดีโอสำหรับการบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกได้แค่เป็นส่วนแบบนี้เท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันมี Duo Messenger แล้วก็การส่งข้อความฉุกเฉินได้นะครับเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็สามารถช่วยคุณได้แล้วก็ยังมี Digital Wellbeing การดูแลอุปกรณ์ตั้งค่าและมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวของซอฟต์แวร์นะครับเฉพาะเครื่องไทยนะครับจะมี Samsung Galaxy Gift ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปใช้กันด้วยนะครับสำหรับหน้าจอของ Samsung Galaxy A51 นะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเป็น Super AMOLED พันความละเอียดอยู่ที่ 2400x1080 หรือ Full HD นั่นเองสีสันเราสามารถปรับได้ตามที่เมื่อกี้นี้แสดงผลใน Setting นะครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับเป็น Dolby Atmos นะครับแต่ว่าจะทำงานกับหูฟังและบลูทูธเท่านั้นแล้วลำโพงของมันที่มีดอกเดียวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับกล้องหลังของ Samsung Galaxy A51 นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับโดยกล้องหลักนะครับมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับ f1.8 กล้องตัวที่2เป็น Ultra Wide นะครับ12ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Depth นะครับก็คือเป็นเลนส์ละลายหลัง5ล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายนะครับเป็น Macro Lens นะครับ5ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือเรื่องของเมนูต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีมาให้เหมือนกับ Galaxy A71 นะครับก็แน่นอนว่ามันละลายหลังได้นะครับมีไลฟ์โฟกัสมีโหมดของการถ่ายภาพปกตินะครับซึ่งเราสามารถเลือก Ultra Wide ได้นะครับโดย Ultra Wide นั้นจะไวประมาณนี้เลยนะครับถึงว่าไวมากนะครับแล้วมี Scene Optimizer มาให้ด้วยนะครับแล้วสามารถซูมดิจิตอลซูมเข้าไปได้ถึง8เท่านะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรแล้วก็มีวิดีโอนะครับที่เราสามารถที่จะถ่ายแบบ Wide ได้ด้วยนะครับโดยสามารถเปิด Super Steady ซึ่งเป็น EIS นะครับพอเปิดปุ๊บมันจะสูงเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดที่ 4K เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับสำหรับตัวของ Samsung Galaxy
A51 นะครับที่มีราคาไม่ได้สูงมากมายนักนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของความเสถียรภาพวิดีโอและอื่นมากมายนะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้แล้วมี AR Doodle พร้อมกับนี่ครับเป็นฟิลเตอร์เราสามารถเลือกฟิลเตอร์แล้วก็ปรับบิวตี้ของใบหน้าเราได้ด้วยนะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาคือมาโครนั่นเองครับมาโครนั้นเราสามารถที่เข้าใกล้ได้สูงสุดถึง4เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติเข้าใกล้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกไวด์ได้ด้วยนะครับสำหรับโหมดกล้องปกติแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวของไลฟ์โฟกัสนะครับมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟคเหมือนกับรุ่นท็อปส่วนกล้องหน้านะครับก็ยังคงถ่ายได้ Full HD แล้วก็มี AR Doodle พร้อมกับนี่ครับเราสามารถที่จะปรับบิวตี้วิดีโอได้นึงนะครับก็จะทำให้หน้าเนียนขึ้นนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับตรงนี้แต่แนะนำว่าที่จริงอ่ะแค่โหมด3โหมดนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสำหรับตัวของ Samsung Galaxy A51 ครับทดสอบการถ่ายวิดีโอด้วย Samsung Galaxy A51 นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดระบบ Super Steady เอาไว้นะครับอันนี้ผมใช้แครี่กับมือโดยเฉพาะเลยทำให้ภาพที่ออกมานั้นก็ถือว่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับการถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A51 นะครับอันนี้เป็นสภาพแสงปกตินะครับก็สีออกมาถือว่าสดใสใช้ได้นะครับด้วยความเครื่องมันเล็กกว่าก็เลยทำให้ถือได้ง่ายแล้วก็ถนัดมือมากกว่านั่นเองครับสำหรับในเรื่องของสเปคและประสิทธิภาพนะครับ Samsung Galaxy A51 นะครับก็มีคะแนนเบสมาร์กอยู่ที่ 184,169 คะแนนนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนักแล้วก็มีสเปคที่โอเคมากนะครับระดับหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูสเปคกันอีกทีแต่ว่าเรามาดูตรงรายละเอียดของคะแนนกันนะครับก็แน่นอนครับว่า GPU นั้นก็ไม่ได้สูงสุดอีกเช่นเคยแต่เป็น CPU แทนนะครับเอาละเห็นแบบนี้แล้วสเปคของมันเป็นยังไงมาดูกันสำหรับสเปคนะครับก็เริ่มต้นจาก CPU นะครับเป็น Exynos 9611นะครับ Octa-Core เป็นสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับ GPU นะครับเป็น Mali G72 นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้แรมมีขนาด 6GB นะครับ Dual Channel นะครับ LPDDR4 ชนิดเดียวกับ A71 แต่ให้มาแค่ 6GB แล้วก็มีความจำในตัวนะครับ 128GB คราวดีคือมันสามารถเพิ่มความจำได้เป็นความจำแบบ UFS 2.0 นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi AC Bluetooth version 5.0 นะครับถือว่าสเปคนี้ทันสมัยมากแบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับกำลังชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นั่นเองครับเอาละเห็นสเปคแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับตัวของการใช้งานต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมแล้วรับชมต่อเลยสำหรับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับนั่นคือเกมบูสเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้การทำงานนะครับ
ของตัวเครื่องแล้วก็จัดการความจำพร้อมกับว่าตอนนี้คุณสามารถเล่นเกมได้นานขนาดไหนนะครับแล้วก็มีการล็อกปุ่มล็อกจอสัมผัสบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอแบบหน้าจอได้ในตัวนี้นะครับเฉพาะ A51 ที่จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับที่มีการบันทึกหน้าจอได้อยู่แล้วก็คือกดโหมดปกติได้เลยนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกความใส่ใจหนึ่งของตัว Samsung ที่เอาใจคนเล่นเกมครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ Samsung Galaxy A51 ก็ยังคงเป็นอีกมือถือตัวนี้ที่เล่นเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ฉับไวนะครับกับปุ่มที่ลงตัวมากนะครับแล้วก็มีระบบจัดการเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับที่ได้สาธิตไปขั้นต้นนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับสำหรับการนำทางด้วย Samsung Galaxy A51 นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างนำทางได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวของมือถือตัวนี้ยังรองรับ 4G LTE นะครับแล้วก็มีรองรับตัว Wi-Fi เป็นมาตรฐาน AC นะครับเป็น Dual Band นะครับแล้วก็รองรับตัว Bluetooth Version 5.0 รุ่นใหม่เช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในตัวของ Samsung Galaxy A51 นะผมได้ทดลองผ่านโปรแกรม PC Bank เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ได้มา12ชั่วโมง2นาทีนะฮะแต่ว่าการใช้งานจริงก็อาจจะยืดกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในตัวของระบบจัดการแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่การดูแลอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับว่าแบตเตอรี่นั้นเหลือการใช้งานอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าเราใช้งานอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดการเรื่องของพลังงานได้นะครับโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานแล้วก็เลือกของระบบการชาร์จได้นะครับโดยการชาร์จของมันนั้นจะอยู่ที่กำลังอยู่ที่15วัตต์นะครับก็อะแดปเตอร์ในกล่องก็ให้มาเท่านั้นเหมือนกันครับและทั้งหมดที่ผ่านไปนะครับนั่นก็คือรีวิวของ Samsung Galaxy A51 นะครับมือถือระดับ Mid Range ที่เรียกว่าน่าสนใจมากในกลุ่มมือต้นนะครับเพราะว่าเป็นมือถืออีกตัวนึงที่ให้สเปคค่อนข้างแรงนะครับได้ใช้งานได้อย่างดีมากเลยทีเดียวลงตัวในหลายเรื่องแต่อาจจะไม่มีฟังก์ชันบางอย่างนะครับแต่ราคาของมันก็มาถูกมากนะครับอยู่ที่1,490 บาทนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับเห็นว่าซื้อโอเปอเรเตอร์นั้นก็ราคาถูกลงไปอีกนะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงนี้นะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อกันที่ออนไลน์ทั้งใน description นะครับหรือจะเป็นทาง Samsung Brand Shop Samsung Online Store และอื่นๆอีกมากมายนะครับ Everything Gigabell เพราะว่ามือถือตัวนี้มันเปิดกว้างทุกช่องทางจริงๆครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับรีวิวในครั้งหน้านะครับจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ